ที่เห็ดมาใหม่สมไปหามาเลยเห็ดมาใหม่สมยำยำยำมาสิเลยกะซอยซอยนี่น้ำจากซอยเราไปใส่น้ำเกลือใบครึ่งหนึ่งแล้วก็มาขั้นเนาะติดตามตอนต่อไปเด้อเบื้องต้นซอยนี่ก่อนโอเคจนมือซอยหมดแล้วอยากจักแล้วเฮาก็มาใส่น้ำเกลือพี่น้องเอาเกลือใส่ก็เอาแล้วก็บักเข้มเติบอะไรพี่น้องแล้วก็เอาน้ำใส่2-3ซาวซาวให้เกลือละลายแช่ไว้คืนหนึ่งเนาะหลังจากตื่นเช้ามาเฮาจึงไปซาวเอาไปคั่นน้ำมันออกเนาะแล้วก็ล้างไปลุยน้ำมาหาหน่อไม้มาเห็ดทำไมสมพี่น้องเอ้ยกระแสไว้แต่นี่เนาะซ้ำนี่มันจะเอาเกลือใส่จะเอาน้ำใส่บัดนี้ก็ได้หลังจากเสร็จได้คืนหนึ่งแล้วพี่น้องมาซาวออกมานี่เนาะเขาเสร็จน้ำเกลือเลยมาซาวออกมาขั้นแล้วก็ไปขั้นล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งพี่น้องจังไปใส่น้ำข้าวหมาพี่น้องใส่น้ำข้าวหมาเผื่อยังเผื่อมันสุกไว้มันนัวพี่น้องเอาก็มาคั้นน้ำเกลือที่เฮามักไว้เมื่อคืนนี่ดิพี่น้องตื่นเช้ามาค่อยก็เห็ดตัวเห็ดน้ำไม่สุกไว้กินนานเลยบ่ดำเด้อพี่น้องเด้อแซ่บด้วยใส่มือเลยพี่น้องใส่มือเลยปั้นเนาะหลังจากเฮาขั้นน้ำเกลือออกเฮาก็มาเซาล้างน้ำสะอาดอีกเทื่อหนึ่งพี่น้องหลังจากล้างน้ำสะอาดแล้วพี่น้องค่อยก็มาล้างน้ำข้าวหมาอีกครั้งพี่น้องน้ำข้าวหมาค่อยตงไว้ใสๆนี่พี่น้องเอ้ยเอามาล้างอีกเทื่อหนึ่งแล้วก็ปั้นเนาะพี่น้องหลังจากล้างน้ำข้าวหมาเลยพี่น้องคันช่วงท้ายเนาะครับเฮาบีบน้ำมันออกเอาติดต้นมานี่เนาะเฮาก็มาใส่ข้าวพี่น้องข้าวเฮาเสไว้นี้เพื่อให้มันเป็นไว้พี่น้องเอ้ยใส่ข้าวนี่ก็บ่หลายพี่น้องปั้นก็ว่าปั้นนึงแหละข้าวก็ได้แล้วก็เอาน้ำข้าวหมาใส่อีกพี่น้องน้ำข้าวหมาใส่อีกก็หลายเติบพี่น้องเกลือเนาะเอาเกลือใส่3บวงแล้วก็มาซาวของกันพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายนี่เนาะเช้าเขากันมันถั่วมันถึงแล้วเขาก็ใส่กั๊บใส่กล่องไว้ซีมเหมือนมันเค็มหรือมันจางเนาะเขามันเค็มมันจางแล้วเขาก็เอาเกลือใส่อีกพี่น้องเอาเกลือใส่ยังจางอยู่พี่น้องเพราะว่าเขาน้ำล้างเกลือเอาเลยล้างเกลือเขามากไว้มาเขาล้างเอาเลยเนาะเอาเกลือใส่อีกบวงเอา2บวง
ก็มาซาวเข้ากันเนาะซาวเข้ากันให้เกลือละลายมีหยังละลายเข้ากันดีแล้วเฮาก็ใส่กั๊บใส่กล่องไว้พี่น้องเอ้ยใส่กระปุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอาไว้กินโดนหน่อไม้ส้มค่อยพี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อข้าวส้มพี่น้องเฮ็ดแบบนี้นี่มันจะบ่ดำและเป็นไว้ได้กินดนอีกเด้อพี่น้องเด้อเคล็ดลับเด้อพี่น้องเด้อลองทำเบิ่งเด้อ